สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหเลื่อนมันร้อนครับอย่าห้ามพี่ไอ้น้องนะฮะมีข่าวออกมานะว่า2แข้งเก่าของแมนยูเนี่ยซัดกันเองครับต้องเลิกซ้อมกลางคลันนะครับโอ้โหต้องเลิกซ้อมก่อนเวลาด้วยนะครับเอาแล้วนะฮะแคมป์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับระอุอีกรอบหนึ่งครับเดือดแน่ๆครับหลังมีข่าว2ผู้เล่นประสบการณ์สูงในทีมเนี่ยมีเรื่องงัดกันเองครับระหว่างซ้อมจนต้องเลิกก่อนกำหนดจากการรายงานของสื่อในอังกฤษนะครับเดอะซันครับสื่อจอมแฉเนี่ยรายงานว่าแมนยูต้องเลิกซ้อมก่อนเวลาครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังมีผู้เล่นเก๋า2คนเนี่ยโอ้โหอารมณ์เดือดจัดเลยครับลงไม้ลงมือกันเองร้อนถึงเพื่อนร่วมทีมเนี่ยต้องมาแยกทั้งคู่เนี่ยออกจากกันนะครับรายงานข่าวเนี่ยอ้างว่าผู้เล่นปีศาจแดงครับคนอื่นๆเนี่ยต่างก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในการซ้อมครั้งแรกนะครับหลังทีมพ่ายให้กับไบรตันเนี่ย0-4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและรัฟรังนิกเองเนี่ยกุนซือชาวเยอรมันครับตัดสินใจให้นักเตะเนี่ยได้พักเรียกสติ4วันก่อนกลับมาซ้อมในวันพฤหัสบดีกลับมาซ้อมก็มีเรื่องเลยนะครับสื่อทั้งกล่าวเนี่ยระบุว่าข่าวเช้าล่าสุดเนี่ยเป็นผลสะสมมาจากความตึงเครียดในทีมที่มีผลงานน่าผิดหวังที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ใดๆมาครองได้ในฤดูกาลนี้อีกทั้งหมดลุ้นตั๋วนะครับท็อปโฟร์เพื่อจะกลับไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในฤดูกาลหน้าอีกนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนเมษายนครับราฟรังนิกเนี่ยก็เคยตั้งคำถามถึงการซ้อมของทีมว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นเดียวกับพอลสโกนะครับอดีตกองกลางของทีมที่อ้างว่าได้คุยกับเจสซี่ลินการ์ดนะครับที่บอกว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวของเบซาแดงเนี่ยย่ำแย่สุดๆนะก็คือมันกร่อยนะครับแล้วมาซ้อมวันแรกกลับมาซ้อมวันแรกในวันพฤหัสบดีแล้วก็มาตีกันอีกนะครับสำหรับ2แข้งเก่าของแมนยูโอ้เพื่อนๆต้องเข้าไปห้ามครับแล้วก็ต้องเลิกซ้อมก่อนเวลาด้วยนะครับก็ดูกันเอานะว่าจะเป็นใครนะ2คนนะครับตามรูปที่ผมมาใส่นะครับก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับสวัสดีครับ